สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Way of Me นะครับวันนี้ Way of Me เนี่ยก็อยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับผมที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมนี่เนี่ยก็เป็นจุดรวมความสวยงามนะครับผมวัดผาซ่อนแก้วที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาได้เลยตอนนี้นะครับผมก็กำลังเดินเข้าไปที่ฝั่งอันนี้จะอยู่ถ้าเดินขึ้นไปนะครับผมจะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายมือนะครับผมอันนี้ก็ลองเข้าไปในไปในโบสถ์ดูนะครับผมมองจากข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่าความสวยงามเนี่ยให้เต็มร้อยเลยนะครับผมก็อันนี้ผมมาครั้งแรกนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดคนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการจำลองของวิหารพระพุทธเจ้า5องค์นะครับผมที่อยู่ฝั่งอีกตรงข้ามนึงนะครับผมที่เป็นองค์สีขาวใหญ่ที่อยู่ประดิษฐานอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้ก็จะจำลองเป็นองค์เล็กนะครับผมเป็นสีทองสวยมากนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดกราบไหว้ขอพรนะครับผมจะใช้ดอกกุหลาบสีชมพูนะครับผมในการไหว้นะครับอีกฝั่งตรงข้างๆนะครับผมหันไปปุ๊บเจอเลยอันนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับผมแต่พระในนี้คือปฏิมากรรมความสวยงามเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับผมก็คืออันนี้เราจะกำลังจะขึ้นไปข้างบนโบสถ์แล้วนะเมื่อกี้คืออยู่ชั้นปกตินะครับผมอันนี้เราลองเดินขึ้นไปข้างบนดูระหว่างทางเนี่ยจะประดิษฐ์ประดอยด้วยน่าจะเป็นกระเบื้องนะครับผมคือสีสันสดใสงดงามมากนะครับผมสวยมากบรรยากาศดีนะครับผมอากาศไม่ร้อนนะครับผมก็อันนี้ก็เดินขึ้นไปเรื่อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปกับเราได้เลยครับเมื่อเรามาถึงข้างบนแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับผมที่อยู่สูงๆแล้วก็อันนี้จะมองเห็นทั่วรอบทิศเลยนะครับ360องศาสวยมากเป็นทางให้เดินนะครับผมเป็นชมวิวแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหมอกจัดๆอย่างนี้เนี่ยก็คือจะบอกได้เลยว่าอากาศจะเย็นสบายแล้วก็สวยงดงามมากจริงๆนี่นะครับผมพาเดินชมอันนี้จะเป็นมุม360องศาเลยที่เราสามารถมาดูได้นะครับผมมาเดินขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมนู่นไงแต่วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอากาศเนี่ยคือแดดอะไม่มีนะครับผมแต่ว่าร้อนอบอ้าวนะครับผมวันที่ผมอยู่วันเนี้ยร้อนอบอ้าวนะครับผมแต่ก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับจะเห็นว่าทุกรายละเอียดนิ้วนะครับผมสวยมากจริงไม่ได้โม้เลยถ้าใครว่างเนี่ยสามารถแวะขึ้นมาชมได้เลยนะครับผมแนะนำให้มาในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนะครับผมเพราะว่าการขึ้นมาวันนี้ก็คือถ้าเป็นรถติดนานเนี่ยคืออาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกก็ได้อาจจะมาหน้าที่โลซิซันหรือว่าหน้าที่ปกติก็ได้นะครับผมก็คือมันก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมเชียโอเคนะครับผมหลังจากที่เราขึ้นไปข้างบนมาแล้วเราก็ลงข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปวิหารพระพุทธเจ้า5องค์กันนะครับผมเรากำลังจะเดินออกไปนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยคนเยอะมากจริงๆนะครับผมก็คือสุดละวันนี้คนเยอะจริงนี่นะครับผมเราก็เข้ามาถึงตรงนี้จะเป็นหน้าลานนะครับผมพระพุทธเจ้า5องค์นะครับผมที่ตั้งอยู่นะครับผมอันนี้เป็นลานถ้าแบบหมอกลงจัดๆน่าจะสวยนะครับผมใช่ไหมน่าจะสวยแน่นอนเลยนี่นะครับผมบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปชมข้างในนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นลานไว้ถ่ายรูปสวยๆเลยตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวออกมาข้างนอกอีกทีนึงเดี๋ยวผมพาชมข้างในก่อนนะครับผม
แล้วก็มีข้างๆข้างล่างเขาเห็นจะมีเขาปิดทองลูกนิมิตด้วยนะครับผมฝั่งนี่เห็นไหมฝั่งนี้แหละเห็นมีปิดทองลูกนิมิตด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาเดินชมแล้วกันเนาะตามเรามาได้เลยครับผมแลกเงินก่อนร้อยบาทก็ร้อยตารางวาหรือว่าหนึ่งงานองเดียวสี่งานเท่ากับ400บาทเป็นหนึ่งร้อยทำบุญค่าน้ำค่าไฟทำบุญสำหรับวันนี้นะครับผม Way of Me ก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Way of Me ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ